วันนี้ผมจะออกไปหาดูบ้านเช่าฉันทำให้คุณลำบากหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณไม่มีงานทำแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนคะคุณวิทย์ผมจะไปทำงานผมจะหาเลี้ยงคุณให้ได้คุณจะได้ไม่ต้องไปทำงานกับนายเซกิรองเท้าคุณขาดไม่เป็นไรหรอกครับตอนทำงานอ่ะผมคงไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกคุณไปทำงานที่ไหนคะคุณวิทย์คะคุณวิทย์อ้าวเฮ้ยวิทย์มาช้าหน่อยดิวะครับพี่เร็วเลยเร็วเลยไม่รีบเลยรออยู่คนเดียวเนี่ยสามได้แล้วพี่เออคนที่ขนเยอะจริงเลยขายดีแบบนี้ต้องรวยแน่ๆเลยช่วยเก็บชามที่โต๊ะด้วยนายวินนะครับพี อันอื่นที่ใช่ผมทำอีกไหมพี่ผมอยากหาเงินให้ได้มากๆอีกหน่อยนะผมจะออกมาเช่าบ้านเองแล้วพี่ผมต้องใช้เงินอีกมากเฮ้ยวิทย์นี่คุณอุตสาห์เขารู้ป่ะเนี่ยว่าแกต้องทำถึงขนาดนี้เนี่ยผมทำทุกอย่างได้ครับพี่ขอให้คุณอุตสาห์มีความสุขเท่านั้นก็พอเออเชิญครับคุณเซกิคะฉันอยากไปอยู่กับคุณนะคะแต่ฉันก็อดสงสารคุณวิทย์ไม่ได้จะสงสารเขาทำไมในเมื่อไม่ช้าก็เร็วนี้ยังไงเขาก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแต่ฉันสงสารเลิกพูดถึงคนอื่นเถอะอุสาสังดูหน่อยระบำญี่ปุ่นจำได้ว่าคุณชอบใช่ไหมค่ะฉันชอบชอบมากฉันชอบเสียงเพลงฉันชอบการร้องรำถ้าอย่างนั้นก็มีความสุขกับมันให้เต็มที่ลืมเขาไปซะ
ผมขอให้ทุกคนดื่มให้แก่อุซาซังคำไปคงจะอายุนั่นแหละมั้งฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะโว้ยเลยกลายเป็นผู้หญิงสามผัวเลย สามที่ไหนล่ะถ้ารวมคุณสมศักดิ์ด้วยนะเป็นสี่ผู้หญิงสามผัวไม่ดีแต่ไม่เป็นไรนี่ก็คุณสาก็มีคนที่สี่แก้เคล็ดไปแล้วไงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอีปั้นอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลยนะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะไปเลิกกับสามีของคุณซะและเราสองคนจะได้แต่งงานกันถ้าไม่อย่างนั้นแหวนวงนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้จากคุณจะตื่นอ
กลายเป็นผมทำให้คุณตกใจอะดูสิของตกหมดเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีค่ะหนุ่มท่ามีของหายอะไม่มีค่ะของครบแล้วค่ะคุณวิทย์คะเดี๋ยวคุณวิทย์นอนนะคะมันดึกแล้วอะค่ะว่าจะเชื่อใจคุณจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแต่วันนี้ผมพูดไม่ได้จริงผมขอถามหน่อยได้ไหมค่ะช่างละผมไม่อยากถามแล้วคุณวิทย์นี่ถามเถอะค่ะไม่นะงั้นฉันพูดเองคุณก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนดีอะไรพยายามจะทำดีเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จสักทีหยุดพูดเลยครับคุณอุษาผมไม่อยากฟังคุณไม่อยากรู้หรอว่าวันนี้ผมไปทำอะไรมาผมไปทำงานแล้วก็ไปดูบ้านเช่ามันไม่ค่อยดีนักแต่ผมคิดว่าซ่อมนิดหน่อยมันก็น่าจะพออยู่ได้นะคุณวิทย์คุณฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนคุณวิทย์คุณวิทย์ฟังฉันก่อนสิคุณมันคนละเอียดแต่ฉันเป็นคนหยาบคุณมีความสุขที่ได้รักฉันได้อยู่ใกล้ๆฉันได้นั่งมองฉันเหมือนฉันเป็นภาพเขียนแต่ฉันไม่ใช่ภาพเขียนฉันไม่ต้องการให้คุณมานั่งมองฉันต้องการมากกว่านั้นเรื่องที่ใครๆเขาพูดกันมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดฉันกับคุณเซกิเป็นชู้กันแล้วฉันก็เพิ่งไปนอนกับเขามาแล้วแหวนวงนี้เป็นแหวนที่เขาเพิ่งขอฉันแต่งงานคุณสุราประตูก่อนสิคะ
正義殿。どうした？友木大将殿がお呼びであります。今は夜中だぞ。大将殿がお待ちです。คุณเมามากนะเนี่ยโทโมกิซังคุณเรียกผมมามีเรื่องอะไรซากิซังเราเป็นมิตรกันผมต้องเตือนคุณกลับไปญี่ปุ่นซะทอมอิซังคุณพูดอะไรสงครามมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะลำบากคนไทยหักหลังท่านไม่พ้นนากังละใจดีเกินไปทอมอิซังคุณเมามากคุณพูดไม่รู้เรื่องแล้วทอมอิซังเชื่อผมทิ้งเงินไทยซะแล้วกลับไปญี่ปุ่นกลับไปโทโมกิซังคุณวิทย์คะเข้ามานอนข้างในเถอะค่ะข้างนอกน้ำค้างมันแรงเดี๋ยวจะไม่สบายคุณวิทย์คุณวิทย์คะคุณวิทย์คุณวิทย์ไวโอลินไม่อยู่เสื้อที่ใส่เมื่อคืนนี่แล้วคุณวิทย์ออกไปไหนวิทย์เขาก็นอนอยู่กับหล่อนไม่ใช่หรอมาตามหาอะไรที่นี่เมื่อคืนเธอไม่ได้นอนในบ้านค่ะทำไมเพราะอะไรหล่อนทำไรน้องชายฉันเมื่อคืนฉันกับคุณวิทย์ทะเลาะกันเขาไม่ยอมเข้าบ้านนั่งตากน้ำค้างอยู่นอกชานพอฉันตื่นขึ้นมาเขาก็หายไปแล้วอะตายจริงนี่หล่อนทำไรน้องชายฉันเนี่ยเขาถึงได้เจริญไปอย่างนั้นทำแม่อุษาแม่อุษานี่ฉันถามว่าหล่อนทะเลาะอะไรกับตะวิทย์หล่อนว่าอะไรเขาเขาถึงได้หนีไปฮะแม่อุษาหล่อนว่าอะไรเขาฮะฉันถามทำไมไม่ตอบนี่หล่อนว่าอะไรตะวิทย์นะฮะหล่อนทำอะไรเขาหล่อนพูดอะไรกับฉันบอกเล่ากับคุณวิทย์ค่ะเฮ้ยเวรกรรมเขาโกรธฉันมากเขาไม่ยอมพูดกับฉันเลยฉ
ันก็คิดว่าเขาหนีหน้าฉันมาอยู่กับคุณพี่ถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะแกอยู่ได้จริงวะโอ้พี่ถ้าพี่อยู่ได้นะผมก็อยู่ได้สิพี่มันไม่เหมือนกันเว้ยฉันชินแล้วฉันอยู่แบบนี้ตั้งแต่เด็กแต่แกชีวิตโคตรเง่าเหล่าผู้หญิงของแกมันอยู่แบบนี้ไม่ได้เลยเว้ยคนแถวนี้ก็ไม่เหมือนคนแถวบ้านกันเลยโอ้ยอะไรเล่าพูดไม่รู้เรื่องบอกมาทำมันเป็นไงบอกมาตายบอกว่าไม่มีก็ไม่มีจริงว่าตายแล้วกันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างด่ากันทุกวันก็ยังไม่เลิกกันสักทีตีกันไปตีกันมาลูกตั้ง5คนก็ไปแล้วไม่รู้ตีกันยังไงคนรักกันน่ะต่อยทะเลาะกันมากแค่ไหนนะก็ยังรักกันอยู่ดีอ่ะแกจะบอกว่าเหมือนชีวิตแกคุณอุตสาใช่ไหมครับผมรักคุณอุตสาและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักของผมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเคย